ทศไทยมีจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นขณะเดียวกันคนไทยมีชื่อเสียงในการนำความคิดสร้างสรรค์โดยนำเทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้เกิดการสร้างคุณค่าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเครื่องสำอางมีมูลค่าสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนจากอดีตวงการเครื่องสำอางไทยยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยยังไม่มีการรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2508ได้มีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการเครื่องสำอางประมาณ 5-6 ท่านได้เห็นความสำคัญของการรวมตัวจึงได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2509ภายใต้ชื่อสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางและในเวลาต่อมาคณะกรรมการในยุคนั้นก็ได้ช่วยกันร่างกฎระเบียบข้อบังคับของสมาคมขึ้นมาเป็นฉบับแรกเมื่อปีพุทธศักราช2517จากจุดเริ่มต้นเล็กๆของสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางมาถึงปัจจุบันสมาคมภายใต้การนำของคุณเกตมณีเลิศกิจจาผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542จนถึงปัจจุบันมีส่วนผลักดันให้ภาคธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดมีผลทำให้สมาคมเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในปีพุทธศักราช2555กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยได้ก่อตั้งขึ้นเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอันดับที่42ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการทั่วประเทศที่เป็นสมาชิกประเภทสามัญรวม32บริษัทร่วมมือกันดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยสู่ตลาดโลกโดยการนำของคุณเกตมณีเลิศกิจจาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตลอด50ปีที่ผ่านมากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยได้เผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีและกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องสำอางอันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคมร่วมมือกับภาครัฐภาควิชาการภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจคลัสเตอร์ในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกตลอดจนเพื่อให้เกิดแนวทางการสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมและสาธารณชนศักยภาพเครื่องสำอางไทยประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกเครื่องสำอางรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนเรามีมูลค่ายอดขายในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางกว่า 2.10 แสนล้านบาทโดยมีมูลค่าการส่งออกถึง 90,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 40% ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมรายใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกกว่า 150,000 ล้านบาทและอีก 60% คือยอดการบริโภคในประเทศซึ่งมีมูลค่าถึง 1.2 แสนล้านบาทไทยมีศักยภาพเป็นอันดับ1ในกลุ่มดูแลเส้นผมช่องปากและฟันการส่งออกส่วนใหญ่คือกลุ่มดูแลเส้นผมกว่า 40-50% ตามด้วยกลุ่มดูแลผิวพรรณช่องปากและฟันตราสินค้าไทยที่ส่งออกสู่ตลาดโลกเครื่องสำอางฮาลาลเครื่องสำอางนาโนเครื่องสำอางจากสมุนไพรกรีนแอนด์เนเชอรัลคอสเมติกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสารสกัดน้ำหอมจากดอกไม้เฟเชียลมาร์กจากสารสกัดธรรมชาติเจลสมุนไพรสูตรลูกประคบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจหรือคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากห่วงโซ่อุปทานอย่างเชื่อมโยงตามแผนยุทธศาสตร์3ประการยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรด้านสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาสถาบันและการติดตามผลโด
ด้วยวิสัยทัศน์ในปีคริสตศักราช2020อุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยส่งเสริมการออกกฎหมายให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจสนับสนุนการผลิตวัตถุดิบต้นน้ำส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและแหล่งเงินทุนอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยจะก้าวไกลสู่ความเป็นหนึ่งในอาเซียนอย่างยั่งยืนตลอดไป